สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ครับแน่นอนครับว่าตอนนี้หนังอีกหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าน่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจแฟนๆชาวไทยนะครับแล้วเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้ถ้าดูให้ดีเทียบเท่าฮอลลีวูดได้เหมือนกันนะครับเพราะความน่ากลัวความน่าสะพรึงของเรื่องราวที่เขามีการถ่ายทอดออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามันถึงพลิกถึงขิงจริงๆเรื่องราวของที่หยดครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ถามว่าเราจะคุยเรื่องที่หยดที่มันเป็นหนังไหมเล่นเป็นยังไงสนุกไหมถ่ายเป็นยังไงผมว่าอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงได้ฟังได้ยินจากทางคุณณเดชไปแล้วจากทางฝั่งของผู้กำกับก็คือคุณคุ้ยไปแล้วหรือแม้กระทั่งทางน้องบิ๊มซึ่งเป็นนักแสดงใหม่ที่ตอนนี้ก็มารับบทสำคัญในเรื่องนี้ไปแล้วหลากหลายสื่อแต่ผมเชื่อว่าหลายคนคงยังไม่รู้ครับว่าที่หยดจริงๆเนี่ยมันมาจากอะไรแล้วมันคืออะไรกันแน่เรื่องนี้นะครับเคยถูกถ่ายทอดทางเว็บพันทิปนะฮะแล้วก็มาสู่ Ghost Radio ซึ่งแน่นอนครับก็คือทางฝั่งของคุณแจ็คเดอะโกสต์เนี่ยแหละฮะเป็นคนถ่ายทอดออกมาผ่านชายคนหนึ่งครับชื่อว่าคุณกฤตเป็นเรื่องราวของครอบครัวคุณกฤตครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยน้าของเขาเองเคยไปประสบพบเจอเรื่องที่เรียกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นครับกับครอบครัวของเขาแล้วสุดท้ายเรื่องราวลึกลับอันเนี้ยมันทำให้น้าของเขาเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กครับคุณผู้ชมครับณวันนี้ยังหาไม่ได้เลยว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรวันนี้ครับเพราะอะไรทำไมก็ถึงหยิบเรื่องนี้มาทำและความน่าสะพรึงมันอยู่ตรงไหนครับวันนี้ครับเราพูดคุยกับทางนักแสดงที่เล่นเรื่องนี้นะฮะคุณณเดชคุกิมิยะนะครับมีคุณรัตนาวดีวงทองนะฮะยังมีทางฝั่งผู้กำกับของเรานะครับคุณทวีวัฒน์วันทาหรือคุณคุ้ยแล้วก็แน่นอนครับแจ็คเดอะโกสต์วัชรพลฝึกใจดีสวัสดีนะครับอาจจะสวัสดีครับพี่เลี้ยงชื่อเมื่อกี้ข้ามไปหน่อยนะนั่นคุณคุยนะครับไม่ใช่คุณแจ็คนะแจ็คอยู่นี่ครับแจ็คอยู่นี่นะฮะนี่นะเดชนะนี่ก็คือทางฝั่งน้องบิ๊มก็คือเป็นนักแสดงในเรื่องนะครับเดี๋ยวก่อนคุยกับทั้งสองท่านสามท่านขออนุญาตผมคุยนี้ก่อนเพราะผมเชื่อว่าถ้าไปที่ไหนคงต้องคุยกับนี่ก่อนละขอที่คุยกับนี้เลยนะได้เลยครับพี่ขอเป็นพระรองวันนี้ทุกวันได้ได้เลยค่ะเป็นพระรองหน่อยนะโอเคมานั่งกี่ครั้งที่นี่ครั้งที่สองครับครั้งที่สองครั้งที่แล้วใส่โม่งมานะใช่ใช่จำได้อยู่ใช่ไหมวันนี้ไม่ใส่ไหมนี่ไม่ใส่แล้วครับเริ่มผ่อนคลายแล้วครับมาที่นี่เริ่มผ่อนคลายนะตอนแรกรู้สึกไม่ค่อยดีนะเต้นครับกลัวครับคุณไม่ใช่นักร้องที่กำลังตามหาอยู่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ตอนแรกผมนอนเอนครับนอนเอนนะครับกูเดี๋ยวเป็นนักร้องคนนั้นอยู่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะเอาทางนี้ก่อนครับที่มาที่ไปครับของที่หยดเนี่ยมันจริงๆมันบูมมากจากพันทิปมาก่อนใช่ครับแล้วก็มาถึงคุณใช่ครับนะมันเกิดอะไรขึ้นมันถึงได้บูมขนาดนั้นคือมันต้องย้อนเท้าความกลับไปอย่างนี้ก่อนพี่หนุ่มประมาณสัก3เดือนที่แล้ววันนั้นเนี่ยเราก็จัดรายการตามปกติแล้วปรากฏว่ามีคุณบอยเขาโทรมาเล่าเรื่องในรายการชื่อว่าคุณบอยหรือคุณจิตคุณบอยก่อนครับคุณบอยกล่อมมรณะระหว่างที่คุณบอยเขาเล่าคุณบอยฉีดปลวกเขามาเล่าเรื่องกล่อมมรณะก่อนแล้วก็ระหว่างที่เล่าอยู่ก็จะมีคนแสดงความคิดเห็นมาเยอะเพราะว่าเรื่องที่คุณบอยเล่าครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแฝงเดี๋ยวแฝงอันนี้เดี๋ยวก็ไปอันนู้นเดี๋ยวไปล่างนู้นต่อล่างนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีข้อความหนึ่ง ปรากฏว่ามีส่งเข้ามาบอกเฮ้ยทำไมเรื่องนี้มันคล้ายๆกับเรื่องที่หยดที่เคยอ่านผมก็เลยอ่านข้อความนี้ออกอากาศไปเพราะผมมารู้จักคำว่าที่หยดแต่ผมไม่เคยเข้าไปอ่านลึกๆว่าที่หยดคืออะไรผมก็เลยพูดออกอากาศไปหลังจากนั้นประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์ครับมีคนคนหนึ่งติดต่อมาที่รายการบอกว่าเขาอยากจะเล่าเรื่องที่หยดผมก็เลยให้คุณฟังใช่ครับอยากเล่าให้ทางแจ็คฟังใช่ครับทำไมเขาไม่อยากเล่าให้ป๋องฟังเหรอป๋องเขาก็มีเดอะช็อคนะแต่ตอนนั้นคือเขาอาจจะว่างเสาร์อาทิตย์อ๋อเพราะพี่ป๋องจันทร์ถึงศุกร์พี่หนุ่มจันทร์ถึงศุกร์แบ่งเวลาทำมาหากินกันใช่ครับผมเราก็มากับเขาเราครอบคลุม7วันจริงๆเรามาจากป๋องถูกไหมอ่ะถูกต้องครับเราอยู่กับป๋องมาก่อนใช่ครับแล้ววันนึงเราล้างครูเลยออกมาเฉยๆเนี่ยผมถึงบอกว่าเป็นรายการนี้นะน่ากลัวมากไม่ใช่ถามตรงๆไงไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างครูออกมาแล้วก็มาทำก็มาทำล้างไปเถอะครูอย่างนั้นไม่ต้องมีครูก็ยังเป็นครูอยู่เหมือนเดิมครูเหมือนเดิมนะใช่ครับแล้วอย่างนั้นโทรมาเขายังไงต่อก็ติดต่อบอกว่าอยากจะเล่าเรื่องที่หยดแล้วก็เฮ้ยใช่ที่หยดที่เคยดังในพันทิปหรือเปล่านะตอนนั้นเขาบอกว่าใช่เขาก็เลยเล่าเรื่องให้กับทีมงานฟังก่อนพอเล่าให้กับทีมงานเสร็จปุ๊บก็นัดวันครับแล้วก็มาเล่าออกอากาศปรากฏว่าผมก็ถามเขาว่าใช่คุณกิจที่เคยพิมพ์ไว้ในเว็บบอร์ดใช่ไหมครับเขาบอกใช่แล้วเขาก็เล่าเรื่องที่หยดให้ฟังทั้งหมดชั่วโมงกว่าพี่หนุ่มแล้วปรากฏว่าเรื่องมันฮือฮาแล้วผมก็เลยถามว่าเอ้ยแล้ว
คุณกิตติดต่อมาได้ยังไงเขาบอกว่าวันที่คุณบอยเล่าเรื่องกล่อมมรณะอ่ะเขาฟังอยู่แล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้มันคล้ายๆที่หยดของเขาเขาก็เลยติดต่อมาเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่หยดใน The Ghost Radio แค่นั้นเลยครับโอเคต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะจริงๆแล้ววันนี้แขกรับเชิญของผมเองเนี่ยมีอีกหนึ่งท่านที่ต้องมานั่งตรงนี้ด้วยนั่นก็คือทางฝั่งของคุณกฤตซึ่งเป็นต้นเรื่องนี้เลยแต่บังเอิญว่าพอมาถึงช่อง3ปุ๊บแกเป็นโควิดครับคือก่อนขึ้นมาเนี่ยเขาต้องมีมาตรการในการตรวจปรากฏคุณกฤตเป็นโควิดนะฮะแต่นั่งอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราต่อสายหาแกเลยนะครับเป็นวิดีโอคอลนะครับตอนนี้อยู่ในสายนะฮะสวัสดีนะคุณกฤตครับสวัสดีครับพี่หนุ่มคุณกิตสวัสดีนะฮะคุณกิตครับเราเป็นนี่เป็นโฟนอ้าววิดีโอคอลนะคุณกิตโอเคไหมอาการโอเคอยู่นะปกติดีครับพี่หนุ่มขอบคุณมากครับแต่เป็นโควิดใช่ไหมฮะตอนนี้ถึงทราบเหมือนกันครับพี่หนุ่มถึงทราบนะโอเคนี่อยู่ข้างล่างนะคุณกิตคุณยืนยันใช่ไหมว่าที่หยดที่คุณเล่ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงคุณไม่ได้เมคขึ้นมาแล้วโทรไปหาคุณแจ็คนะมันเป็นเรื่องจริงนะครับที่คุณแม่ของผมเล่าให้ฟังเมื่อนานมาแล้วครับพี่หนุ่มเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี่ผมอยากคุณลองเล่าคร่าวๆให้ฟังหน่อยได้มันเกิดอะไรยังไงเหตุการณ์นะครับพี่หนุ่มเดี๋ยวผมต้องย้อนไปไกลนิดหนึ่งประมาณสัก50ปีก่อนนะครับพี่หนุ่มก็ระหว่างนั้นเนี่ยคือน้าของผมนะฮะมีอาการป่วยใช่ไหมฮะทางคุณตาเนี่ยก็เลยพาไปส่งอนามัยก่อนตอนแรกนะครับพาไปส่งอนามัยทีนี้พออาการไม่ดีขึ้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจพาไปส่งโรงพยาบาลในกรุงเทพแห่งหนึ่งครับไปอยู่ที่โรงพยาบาลได้สักเดือนนะพี่หนุ่มอาการก็ดีขึ้นแล้วก็เลยกลับมาที่บ้านช่วงที่กลับมาที่บ้านเนี่ยฮะทางคุณยายผมเนี่ยไปได้ยินข่าวเลยว่าชาวบ้านเขาซุบซิบกันนะครับว่ามันมีคนแปลกๆเป็นผู้หญิงแปลกๆเข้ามาในหมู่บ้านผู้หญิงคนนี้เขาจะมีลักษณะเด่นคือเขาจะใส่ชุดสีดำนะครับเข้ามาป้วนเปี้ยนหมู่บ้านทีนี้พอนะเขาเป็นคนใช่ไหมใส่ชุดสีดำที่เป็นคนไหมฮะเป็นคนนะครับเท่าที่คือรูปพวกพันสันฐานนี่คือเป็นคนเลยครับฮะแล้วทีนี้พอกลับมาที่บ้านเนี่ยทางน้าผมแล้วก็ทางแม่เนี่ยก็ไปเรียนตามปกติแล้วทีนี้มีอยู่วันหนึ่งนะครับก็ระหว่างที่เดินทางกลับบ้านเนี่ยคือทางกลับบ้านมันจะมีทางสายหลักซึ่งจะต้องอ้อมไกลนิดหนึ่งซึ่งทางคุณแม่ผมแล้วก็น้องๆเนี่ยก็ไม่ไปก็คือกลับทางลัดซึ่งใช้เป็นประจำอยู่แล้วทีนี้ระหว่างที่ทางกลับบ้านนะครับจะต้องไปผ่านต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มีสารเพียงตาอยู่นะแล้วบังเอิญวันนั้นน่ะแม่กับน้องๆเนี่ยก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีดำๆเนี่ยยืนอยู่ข้างสารเพียงตาเนี่ยฮะพอมองหน้ากันวูบหนึ่งเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเขาก็ยิ้มให้แม่ผมแล้วก็น้องๆนะพอแม่ผมเห็นเนี่ยก็คือแบบวิ่งป่าลาบกลับบ้านเลยกลัวครับผมทีนี้พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยน้าผมเนี่ยที่ชื่อแย้มเนี่ยครับก็เริ่มมีอาการไม่สบายขึ้นมาอีกทีนี้ผมต้องแยกเป็น2ประเด็นนะครับพี่หนุ่มคือว่าที่บ้านเนี่ยทางคุณตาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยนะครับไม่เชื่อเลยเขาจะเชื่อในการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันมากกว่าแต่ว่าทางคุณยายเนี่ยเขาจะเชื่อเรื่องแบบไสยศาสตร์อยู่บ้างทีนี้พอไปรักษาแผนปัจจุบันหลายครั้งเนี่ยไม่หายใช่ไหมครับทางคุณยายก็เลยแบบเดี๋ยวไปให้ทางรักษาด้วยทางไสยศาสตร์ดูบ้างไหมสุดท้ายเนี่ยก็เลยพานายแย้มเนี่ยครับไปรักษากับคนทรงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนทรงชื่อดังมากนะในยุคนั้นนะครับก็พาไปรักษาเสร็จแล้วพอมาถึงช่วงหนึ่งเนี่ยที่บ้านอ่ะมันมีพิธีฉลองฮวงซุยครับซึ่งลูกหลานทุกคนต้องกลับไปที่บ้านทีนี้ณวันนั้นเนี่ยทางลุงยักษ์เนี่ยเขากลับมาที่บ้านพอดียายก็เลยใช้ให้แบบลุงยักษ์ไปรับน้องสาวที่อยู่บ้านคนทรงครับพี่หนุ่มทีนี้พอรับเนี่ยคนส่งเขาก็ทักเลยนะครับวันนี้ว่าถ้าเสร็จธุระจากพิธีฮวงซุยแล้วเนี่ยให้พาน้องสาวกลับมาที่นี่นะเพราะว่าน้องกำลังมีเคราะห์นั่นเป็นครั้งแรกครับที่ลุงยักษ์เขารู้สึกเอะใจว่าเฮ้ยมันมีอะไรแปลกๆนะครับทีนี้พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยเสร็จจากพิธีฉลองฮวงซุยเนี่ยนั่นก็เป็นน้องนั่นก็เป็นคืนแรกครับที่แม่ของผมอะได้ยินเสียงแปลกๆเป็นครั้งแรกดังอยู่รอบบ้านครับเสียงยังไงฮะครั้งแรกอะแม่ได้ยินไม่ชัดนะเพราะมันเสียงลมเสียงอะไรแบบปนกันไปหมดเลยครับพี่หนุ่มได้ยินไม่ชัดแม่นะครับมาได้ยินชัดครั้งที่สองวันที่แบบคุณตาคุณยายเขาต้องไปธุระที่ต่างจังหวัดอันนี้แบบคืนนั้นคือแบบแม่ผมได้ยินชัดเป็นครั้งแรกเสียงนั้นมันดังว่าที่หยดอะครับดังแค่ที่หยดเนี้ยเหรอฮะด
ังว่าที่หยดมันดังมาพร้อมกับสายลมแล้วก็แบบเสียงคนเตะกันหมดแต่ว่าคือเป็นข้อขอโทษนะฮะเสียงเป็นยาวๆหรือว่าเป็นสั้นๆคือที่หยดหรือพี่หนุ่มทำเหมือนมากครับดังประมาณนี้จริงเหรอนี่เรื่องจริงป่ะเนี่ยเรื่องจริงครับมันดังยาวมันดังที่หยดใช่ครับที่หยดอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ประมาณนี้เลยครับพี่หนุ่มแล้วพอคือแล้วยังไงฮะคือนั้นพอแม่ได้ยินเสียงเนี่ยครับก็แบบรีบไปปลุกพี่ๆที่อยู่อีกห้องหนึ่งแล้วก็ก่อนจริงๆก่อนที่ตากับยายเขาจะไปเขาก็ฝากตังพี่ชายใช่ไหมครับว่าให้ดูน้องๆหน่อยเนี่ยพอแม่ไม่อยู่ตากับยายไม่อยู่นะครับแม่ผมก็รีบวิ่งไปตามพี่เลยเพราะแบบเหมือนน้องสาวเดินออกไปฮะก็รีบวิ่งไปตามพี่เลยปรากฏว่าเข้าไปในห้องฟุ้งฟุ้งไปดูพี่สามคนหายเกลี้ยงเลยแม่ก็คิดในใจเอ้ยพี่กูโดดล่มแล้วหรอวะอะไรแบบนั้นหนีเที่ยวอ่ะแต่คือจริงๆแม่ของระหว่างที่กำลังคิดอยู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงปืนดังปั้งนอกบ้านก็ตกใจมากครับก็เลยแบบวิ่งตามออกไปดูก็ทีนี้แบบพี่ๆเขาบอกเฮ้ยอย่าออกมารูปแรกแม่ผมคิดว่าโจรขึ้นบ้านเพราะสมัยนั้นเนี่ยมันมีโจรปล้นบ้านแถวจังหวัดพวกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอะไรเงี้ยครับมีโจรปล้นอ่ะว่าปล้นบ้านปล้นวัวปล้นควายนะแม่ก็นึกว่าโจรแต่พี่บอกเฮ้ยอย่าออกมาแล้วก็ไล่กลับเข้าบ้านไปแล้วคืนนั้นน่ะแม่ก็เลยได้รู้ว่าที่ยิงกันน่ะคือลุงยักษ์อ่ะเขาไปเห็นแบบเหมือนเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีแบบดำๆเนี่ยฮะมาอยู่แถวป้นเปี้ยนอยู่แถวบ้านน่ะเขาก็เลยยิงปืนใส่คืนนั้นนะครับครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าน้าผมที่ชื่อแย้มเนี่ยอาการก็ทรุดลงก็เหมือนอาการแบบที่เคยหายแล้วก็ทรุดลงวันรุ่งขึ้นถัดมาอันนี้คือเป็นจุดพีคอย่างครับคือว่าระหว่างที่ทางตากับยายผมก็กำลังแบบเป็นพ่อค้าผักใช่ไหมก็มีพ่อค้าผักเนี่ยมาที่ไร่มาที่บ้านเพื่อซื้อแบบผลผลิตนะครับคือปรากฏว่ามันมียายแก่ๆคนหนึ่งครับคือเดินตามเข้ามาด้วยว่าเดินเข้ามาในบ้านแล้วทีนี้พอนายแย้มที่เขาแบบนอนซมอยู่มองเห็นนายแย้มก็เห็นยายแก่คนนี้เขาก็ร้องกรี๊ดเลยครับเสียงดังมากกรี๊ดเลยครับแล้วเผอิญวันนั้นนะครับลุงยักษ์อ่ะเขาระหว่างคุณณเดชน์ขนลุกเลยทำไมอ่ะมันรู้สึกไงเหมือนในหนังเลยใช่ไหมอ๋อแสดงว่าประสบการณ์ที่เขาเล่ามาเนี่ยมันถ่ายทอดมาเป็นภาพอย่างที่คุณเล่นกันเลยถูกไหมใช่ค่ะได้เจอเขาบ้างไหมคนนี้เจอครับเจอได้เจอนะแล้วได้ฟังเขาเล่าเรื่องทั้งหมดใช่ไหมนี่ฟังจากทาง The Ghost แล้วก็เนี่ยครับฟังครั้งนึงตอนนี้ครับอ๋อนี่เป็นครั้งที่สองที่ได้ฟังใช่แล้วได้ฟังแบบสดๆต่อหน้าเขาเลยด้วยนี่ครั้งแรกอ๋อนี่คือครั้งแรกเลยที่ได้ฟังต่อหน้าเขาอย่างนี้เลยนะฮะใช่ครับโอเคคุณเป็นอะไรป่ะฮะคุณหายใจไหวไหมปกติดีครับพี่หนุ่มคุณปกติคุณเป็นอะไรผมเห็นคุณแบบมีอาการอะไรผมก็แบบไม่มีเลยครับปกติดีครับไม่มีนะแต่หน้าคุณมันเปลี่ยนไปเลยนะคุณแบบปั๊บปั๊บไม่เป็นอะไรนะอาจจะกลัวครับไม่ใช่มาสร้างเลยต้องเรตติ้งให้รายการนะ นี่เดี๋ยวก่อนหลายคนบอกว่าโปรโมทหนังให้โปรโมทหนังอยู่ครับ ผมบอกเลยนี่โปรโมทหนังนะฮะเพราะว่าก็เป็นหนังของทางช่อง3ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆก็อยากให้ไปดูนะครับเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้ภาพยนตร์ไทยเนี่ยกำลังฟื้นตัวแล้วนะฮะเพราะมีภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าหลายผมเชื่อว่าหลายคนคงจะทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องอะไรผมพูดชื่อออกไปเดี๋ยวก็จะดูเสียมารยาทนะผมพูดได้ไหมได้ครับอย่างสัปเหร่อหนังไทยอย่างเงี้ยโอเคสัปเหร่อตอนนี้ก็เป็นหนังที่ดีมากถูกไหมฮะก็กำลังทำให้ประเทศไทยเนี่ยฟื้นฟูเรื่องของเศรษฐกิจของภาพยนตร์ผมก็เชื่อว่าที่หยดน่ะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นทางเลือกที่ดีที่คุณจะลองไปดูลองไปพิสูจน์ดูนะฮะแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเหมือนกันผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะทีนี้เอาโอเคพอคุณได้ฟังเรื่องทั้งหมดตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเรื่องอันนี้เมื่อกี้เขาเล่าไปตรงนั้นแล้วนะเดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นยังไงณตอนนั้นที่ฟังเรื่องทั้งหมดเราก็รู้สึกตกใจก่อนตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแบบเฮ้ยมันถึงขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงความหมายครับว่าตกลงแล้วคำว่าที่หยดมันคืออะไรมันมาจากอะไรแล้วเราก็ได้เหมือนกับเป็นคำตอบซึ่งมันอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดพี่หนุ่มที่หยดเขาว่ากันว่านะครับณตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้พูดคำว่าที่หยดอ้าวแต่เขาพูดคำอื่นพูดว่าอะไรมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆภาษามอญโบราณมันพูดเหมือนลักษณะคำว่าคุณไปเรียกเขามันได้ยังไงไม่ใช่เป็นผีนะขอโทษผีเขาพูดเหมือนลักษณะนี่ก็บิ้วเหมือนลักษณะที่ว่าไม่ดีนะเตี้ยหยดอะไรนะเตี้ยหยดเตี้ยหยดใช่ครับแต่คนสมัยนั้นเขาอาจจะไม่รู้จักคำว่าเตี้ยหยดแต่เขาได้ยินผ่านสายลมมันก็เลยกลายเป็นว่าที่หยดคุณไปศึกษามายังคำว่าเตี้ยคืออะไรตอนนั้นพูดคุยศึกษายังศึกษาแล้วครับศึกษาแล้วนะ
พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังนะครับคำว่าเตี้ยหยดเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็คือณเดชน้องมิมเองนะเดี๋ยวน้องมิมต้องเล่นเป็นผีนะเดี๋ยวช่วยทำหน้าให้พี่ดูหน่อยได้ไหมน่ากลัวมากจริงเหรอยิ้มหน้าแต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งตอนนี้นะโอเคแต่ขอเอาแค่การแสดงไม่ต้องมาเข้าจริงๆนะไม่ต้องเข้าจริงๆนะแต่ยินดีลูกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวคุยด้วยนะเดี๋ยวกลับมาครับครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับวันนี้เราพูดคุยถึงภาพยนตร์ซึ่งถอดมาจากเรื่องจริงนะฮะชื่อว่าที่หยดนะฮะที่นะฮะทอธงสระอีไม่เอกที่หลายคนไปอ่านว่าเป็นทีหยดที่หยดที่อะไรไม่ใช่ที่นะฮะที่คือเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้คำว่าที่หยดมันมาจากเสียงที่เขาได้ยินคือที่หยดครับถูกไหมใช่ครับแต่ทีนี้เมื่อกี้ถามแจ็คค้างไว้ครับไอ้คำว่าที่หยดเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่คำว่าที่ครับมันคือคำว่าอะไรนะเตี้ยหยดครับเตี้ยหยดเตี้ยหยดเมื่อกี้ตอนพักเบรกไปแบกกับน้องมิ้มถามบอกมันคืออะไรใช่ครับเพราะเรายังไม่รู้ความหมายเหมือนกันนะว่าเตี้ยหยดแปลว่าอะไรเราก็ยังเข้าใจว่าเป็นที่หยดอยู่ไม่เคยรู้เรื่องเตี้ยหยดครับไม่เคยได้ยินด้วยอะไรคือเตี้ยหยดต้องท้าความว่าตอนที่เราเล่าเรื่องเสร็จครับเราก็มีการพูดคุยกับทางคนที่โทรมาเล่าแล้วก็ทางทีมงานว่าเอ้ยคำว่าที่หยดมันมีความหมายไหมเขาบอกว่าที่หยดมันอาจจะไม่มีความหมายแต่เขาเคยไปศึกษามันเป็นเหมือนกับเป็นภาษามอญโบราณนะครับมันเป็นภาษามอญโบราณซึ่งมันไปตรงกับคำว่าเตี้ยหยดพอไปตรงกับคำว่าเตี้ยหยดเขาไปหาความหมายคำว่าเตี้ยหยดคืออะไรปรากฏว่าคำว่าเตี้ยหยดเนี่ยมันแปลแบบง่ายๆเข้าใจง่ายครับแปลว่าโอมหรือว่าสะกดสะกดอะไรบางอย่างเช่นการที่เขาได้ยินคำว่าที่หยดหรือว่าเตี้ยหยดทุกครั้งเนี่ยคนที่โดนผีสิงอ่ะจะมีอาการเหมือนกับคุมตัวเองไม่อยู่เหมือนกับโดนสิ่งนี้สะกดให้ตัวเองเนี่ยดรอปลงแล้วผีเข้าไปแฝงร่างนั่นคือน่าจะเป็นความหมายของคำว่าที่หยดหรือว่าเตี้ยหยดอันนี้เป็นแค่ข้อสันนิษฐานพี่น้องแล้วทำไมถึงได้ยินคำว่าที่หยดสมัยก่อนผมว่าด้วยบรรยากาศด้วยลมอย่างที่เขาเล่าคือเขาจะมาเสียงเนี่ยจะมาพร้อมกับลมที่มันแว่วมาเป็นเสียงมาพร้อมกับลมเลยพี่แล้วการคำว่าเสียงใครพูดเมื่อกี้อ๋อผมไม่ได้ยินแต่ผมไม่ทักผมก็บอกอยู่ดีๆก็แบบเขาจะลองไงไม่แต่นี่เอามันจะขนาดนั้นเหรอคำว่าเตี้ยมันมาไกลพี่หนุ่มเท่าที่ฟังเรื่องมาทั้งหมดถ้าเตี้ยจะเปลี่ยนเป็นที่มันได้เหรอมันใกล้กันเตี้ยพี่เตี้ยใกล้กันมันใกล้กันพี่ใกล้กันแล้วคนไทยก็อาจจะแบบหยดไม่มีคำว่าเตี้ยอะไรใช่ครับเตี้ยหยดเตี้ยหยดเตี้ยหยดอาจจะเพี้ยนมาเป็นใช่ที่ชาวบ้านเขาได้ยินแบบว่าโอมประมาณว่าสะกดโอมนี่คือเป็นความหมายว่าฉันโดนสะกดแล้วนะฉันมาสะกดแกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวขอสายคุณกฤตสักครั้งนึงเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกับทั้ง3ท่านนะฮะครับคุณกฤตครับผมคุณกฤตคิดว่าเป็นอย่างนั้นมั้ยคำว่าที่หยดที่คุณบอกว่าแม่คุณได้ยินใช่มั้ยครับจริงๆแล้วทางฝั่งของคุณแจ็คเขาไปศึกษามาแล้วบอกว่าจริงๆไม่ใช่คำว่าที่แต่เป็นคำว่าเตี้ยหยดเนี้ยคุณคิดว่าไงก็มีความเป็นไปได้นะครับพี่หนุ่มแล้วก็มีคนแบบส่งข้อความมาหาผมเยอะนะว่าเป็นความมันแบบหลายอย่างแล้วก็มีคนหนึ่งบอกเป็นภาษาพอนี่แหละแต่ก็หมายความว่าหิวครับอันนี้คือคนส่งเข้ามาบอกนะคุณได้ไปดูหนังเรื่องนี้แล้วใช่ไหมฮะไปดูมาแล้วครับพี่หนุ่มโอเคเดี๋ยวเราคุยกันต่อแป๊บนึงคุณตั้งพักแป๊บนึงนะฮะผมขออนุญาตกลับมาคุยกับทางณเดชกับน้องมิ้มก็ทางฝั่งของคุณคุยก่อนทีนี้ณเดช คือแปลเองเนี่ยเดี๋ยวบอกยิ้มผู้ชมคุณชมรายการโหนกระแสวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแจกเสื้อด้วยนะนะฮะเรามีแจกเสื้อนะของที่หยดนะมีไหมฮะเรามีมาแจกนะก็ครับคุณแป๊บเรามีมาแจกนะเสื้อที่หยดนะเอาสักกี่รางวัลดีครับขอสักสิบรางวัลแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามีเสื้อของที่หยดที่จะแจกให้วันนี้นะโหนกระแสคือคุณส่งข้อความเข้ามานะครับในเพจของโหนกระแส YouTube แล้วก็ TikTok นะครับตอนนี้ก็ในหลายๆช่องทางของโซเชียลนะฮะส่งเข้ามาได้เลยรวมถึงรางวัลพิเศษเราจะขอเสื้อตัวนี้จากแบร์ได้ครับถอดให้นะถอดหลังจากถ่ายรายการสดเสร็จได้โอเคนะครับเดี๋ยวถอดให้นะได้ครับ
ตรงนี้กล้ามใหญ่มากใช่ไหมไม่เลยครับพี่แต่ในหนังโอ้โหได้ในหนังนี่จริงเหรอบึกบึนบึกบึนครับครับแล้วใจอย่างนั้นเลยเหรอครับกล้ามกล้ามฮะกล้ามนะครับกล้ามนะครับโอเคสู้พี่แจ็คก็ได้โอ้โหสู้เขาไม่ได้หรอกกล้ามใหญ่กล้ามมาของเจดีคู่เหรอไม่ใช่แล้วตอนนี้แจ็คเจดีคู่นี่ไม่ธรรมดาแหมพี่ถามหน่อยทำไมอยู่ดีเอาตรงนะหนังเรื่องที่หยดเนี่ยเท่าที่พี่ไปศึกษามาหรือดูมาพี่ว่าคำถามนี้พี่อาจจะเคยถามแล้วเดี๋ยวขอถามอีกครั้งครับไปศึกษามาเนี่ยหนังเรื่องนี้ยักษ์ไม่ใช่พระเอกแต่ว่าแบร์เนี่ยคือเรียกว่านัดเดทอะคือพระเอกเล่นทุกเรื่องเป็นพระเอกทุกเรื่องแต่เรื่องนี้ไม่ใช่พระเอกคือจริงๆอะเท่าที่ได้เข้าไปคุยกับพี่คุยกับทางพี่แป๊บอะครับตั้งแต่แบบเขาชวนเข้ามาให้อยู่ในแบบโปรเจกต์เนี่ยครับที่หยดอะไรเงี้ยฮะคือเราก็คุยว่าจริงๆแล้วมันเป็นภาพยนตร์แนวแบบครอบครัวการช่วยเหลือการของพี่น้องทั้งหมดเนี่ยทั้ง6คนในการที่จะรักษาชีวิตน้องของเราเนี่ยเอาไว้ในเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพาร์ทของยักษ์เนี่ยน่าจะเป็นความเกรี้ยวกราดในการปราบผีอีกแบบนึงแต่ละคนก็จะมีวิธีการช่วยเหลือน้องในคนละรูปแบบอะไรเงี้ยแต่ยักษ์เนี่ยบทบาทที่ผมได้รับเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบโหดอ่ะถือปืนไล่ยิงผีอะไรเงี้ยไม่กลัวผีเอาสิแบบมายุ่งกับน้องกูเดี๋ยวกูวิ่งถือปืนไล่ยิงเลยเอาให้แบบแต่ชีวิตจริงคุณกลัวมากตายแล้วตายอีกเลยอะไรเงี้ยชีวิตจริงคุณกลัวผีมากไหมกลัวมากครับผมกลัวมากครับพี่แต่ว่าในหนังนี่คือต้องไม่กลัวนะไม่กลัวเลยครับผมไปอยู่โรงผมอยู่เงี้ยครับพี่ตอนดูผมอยู่เงี้ยจริงป่ะใช่ผมอยู่ทั้งที่คุณเล่นเองเนี่ยนะทั้งที่เล่นเองครับกลัวมากครับแค่ทีเซอร์ผมก็ขนลุกแล้วครับเหรอครับอ่ะโอเคทีเนี้ยคุณตัดสินใจเล่นเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันเป็นแบบหนังแฟมิลี่เรื่องนึงเหมือนกันใช่ๆเราอยากเพราะว่าอย่างนึงคือเรื่องที่หยดคือเป็นเรื่องที่ดังมากในพันทิปแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงเราก็เลยรู้สึกว่าอยากอยู่ในโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยครับทางฝั่งของน้องเหรอลูกน้องมิ้มค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เขาติดต่อมาให้แคสนะคะมันเป็นคือหนูเนี่ยไม่เคยเล่นภาพยนตร์มาก่อนก็มีถ่ายละครมาบ้างแล้วความฝันของหนูเนี่ยก็อยากเล่นภาพยนตร์สักครั้งนึงในชีวิตแล้วพอรู้ว่ามาเล่นเป็นหนังผีก็รู้สึกอยากแคสมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นบทที่ท้าทายมากๆเลยน้องเล่นเป็นแย้มใช่ไหมใช่ค่ะแย้มก็คือคนที่ถูกผีเข้าใช่ครับใช่ไหมฮะก็คือเป็นตัวเรื่องเลยแหละเป็นตัวเรื่องนี้เลยใช่ครับถูกไหมที่มาของที่หยดนี่เลยใช่ครับแล้วอย่างหลังจากนั้นยังไงพอไปแคสเขาให้เราทำอะไรพอไปแคสก็ต้องมีซีนที่เหมือนใช้แบบรีแอคชั่นที่จะต้องโดนผีเข้าค่ะก็ซีนนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปแคสเนี่ยหนูก็มีการทำการบ้านมาก็คือฝึกกรีดบ้างแล้วก็มีการหาความต้องการของตัวละครบ้างค่ะกลัวผีไหมลูกกลัวค่ะแต่พอได้รับแคสเขาว่าไงเราก็แบบพอได้รับปุ๊บดีใจดีใจค่ะเพราะว่าอยากเล่นบทนี้อยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าบทเนี้ยเป็นบทที่ท้าทายมากๆเลยค่ะมันต้องเล่นเป็น2คาแรคเตอร์ในตัวเดียวกันหนูเคยฟังเรื่องนี้มาก่อนป่ะจริงๆแล้วเนี่ยเคยแค่ตอนที่เหมือนตอนที่เพิ่งได้บทมาครั้งแรกค่ะแล้วก็เลยเอาคำว่าที่หยดเนี่ยไปเสิร์ชดูใน Google ก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันเป็นเรื่องดังจากในพันทิปค่ะเพิ่งรู้ตอนนั้นเลยค่ะแล้วก็เพิ่งมาฟังตอนที่พี่กิจเนี่ยโทรเข้ามาใน The Ghost Radio ค่ะครับนะเดี๋ยวเราย้อนกลับมาคุยกันทีนะเดี๋ยวเวลาเราในรายการจะหมดซะก่อนมาถามทางคุยบ้างครับผมคุยจริงๆคุณผู้ชมต้องถามอย่างนี้แฟนๆหนังผีรู้จักเรื่องนี้ไหมทองสุก13ใครเคยดูเรื่องนี้ไหมทองสุก13ที่ตอนนั้นเนี่ย เป็นเรื่องของกลุ่มนักศึกษาแล้วก็มีการไปเที่ยวที่เกาะกันที่ทะเลกันใช่ครับแล้วปรากฏว่าไปเจอเจ้าพ่อใหญ่ศาลเจ้าพ่อใหญ่แล้วสุดท้ายมีผีสิงต่างๆนานารวมถึงพระเอกก็คือทองสุกเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นเด็กที่จำเป็นต้องใส่สายสินอยู่ตลอดเวลาแล้วสุดท้ายเรื่องนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับณวันนั้นเนี่ยทำไรได้เนี่ยมโหฬารเหมือนกันครับแล้วเรื่องนั้นถูกกลับมาพูดในวันนี้อีกครั้งนึงด้วยซ้ำว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดเรื่องนึงในช่วงยุคนั้นแล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันและผู้กำกับไม่ใช่ใครฮะคุณคุยเนี่ยแหละครับผมคุณชอบหนังผีเหรอก็จริงๆชอบหลายแนวครับคอมเมดี้ก็ชอบแล้วก็แต่หนังผีมันก็จะเป็นหนังที่แบบเหมือนคนไทยต้องดูหนังผีอ่ะมันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กครับมีหนังผีเมื่อไหร่เราก็ดูครับเพราะเรารู้สึกว่ามันบันเทิงอะฮะครับแล้วที่หยดเนี่ยทำไมอยู่ดีคุณถึงมารับทำก็คุยกับคุณแป๊บครับผู้จัดเรื่องนี้โปรดิวเซอร์เรื่องนี้จริงๆเขาเอานี้ต้องท้าความก่อนว่าที่หยดเนี่ยมันเริ่มจากกระทู้พันทิปแล้วมันดังมากแล้วมันก็ถูกจากกระทู้เนี่ยไปทำเป็นนิยาย
ครับเป็นนิยายชื่อที่หยดนี่แหละครับแววเสียงควรข้างแล้วผมก็เอานิยายมาอ่านจริงๆก่อนหน้านี้ผมทำทองเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้เกี่ยวกับเดอะโกสเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยนะเดอะโกสไม่ได้มีความหมายอะไรกับเราเลยใช่ไหมเกี่ยวครับพี่โอ้มาทำไมก่อนกลับไปทำไมเนี่ยต่อโอเคช่วยๆกันก็คือตอนหลังจากทองสุก13เนี่ยเราคุยกับทางโปรดิวเซอร์ว่าคุณแป๊บว่าเราอยากทำหนังนะแต่เราขอเรื่องที่มันโดนจริงๆมันก็รอเวลามานานมากจนเราได้นิยายเรื่องที่จดอ่ะบอกเฮ้ยนี่มันแจ๋วอ่ะนิยายเรื่องนี้มันเจ๋งมากมันต้องเอามาทำเป็นหนังแหละเราก็เลยเอาไอ้จากนิยายเนี่ยมาสร้างแล้วมาต่อยอดให้กลายเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ครับนะฮะอ้าวโอเคขออนุญาตนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวเวลาตรงนี้จะหมดแล้วเดี๋ยวกลับมานะฮะแล้วคุยอีกหน่อยแล้วเดี๋ยวไปต่อโซเชียลกันนะครับพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสชมครับวันนี้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องราวของภาพยนตร์นะฮะจะบอกว่าเป็นการโปรโมทหนังเรื่องนี้ไหมผมก็บอกเลยบอกว่าใช่ครับกำลังโปรโมทกันอยู่นะฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้คือวงการหนังไทยเนี่ยซบเซามาระยะหนึ่งแล้วล่าสุดนะฮะสับเปลือครับปลุกกระแสภาพยนตร์ไทยเรื่องต่อไปที่หยดนะฮะเลยอยากจะให้เห็นนะครับว่าวันนี้วงการอุตสาหกรรมของภาพยนตร์ไทยเนี่ยกำลังฟื้นตัวก็เลยต้องเริ่มต้นจากคนไทยด้วยกันนี่แหละครับที่จะต้องไปพิสูจน์ไปดูนะครับว่าหนังไทยก็ไม่ได้เป็นรองที่ไหนนะครับถ้าตั้งใจจะทำดีๆแล้วก็ตั้งใจแบบไม่ได้ตีหัวคนดูเข้าบ้านนะฮะต้องบอกแบบนี้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมามันอาจจะอยู่ในช่วงภาวะที่แบบเศรษฐกิจซบเซาต่างๆนานาโอเคแต่วันนี้ผมเชื่อว่ามันกำลังกลับมาแล้วนะภาพยนตร์ไทยกำลังกลับมาแล้วครับแล้วก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเป็นลำดับนะฮะทีนี้ต้องถามคุยนิดนึงครับไอ้ผีเรื่องนี้ตกลงมันคือผีอะไรคือพี่เองยังงงอยู่แล้วพี่ไม่เข้าใจมันเป็นแค่เสียงเหรอหรือมันคือผีเป็นผีเลยครับมันเป็นวิญญาณร้ายเลยคือผีตัวเนี้ยมันเข้าสิงคนแล้วโกมันคือถ้ามันอยากอยู่ร่างใครมันจะอยู่นานๆแต่ถ้ามันไม่อยากอยู่นี่คือมันกินตับไตไส้พุงออกไปเลยแล้วคนพี่ถามตรงๆมันเหมือนผีปอบไหมอ่ะมันคล้ายครับมันคล้ายแล้วในสิ่งที่ผมทำเนี่ยผีตัวเนี้ยมันมีอายุอยู่ตั้งแต่ที่ในเรื่องเขาระบุไว้นะครับที่ไปรีเสิร์ชที่ดูใช่ใช่เขาบอกว่าอยู่ตั้งแต่รอ4อ่ะครับมันมีอายุเป็นร้อยปีอ่ะครับหมายถึงไอ้เจ้าผีตัวนี้แหละใช่ครับมันคือหมอผีเจอก็แบบโอ้สู้ไม่ได้อ่ะพี่ถามแบบนี้แจ็คครับในเมื่อคุยบอกว่าจากการที่คุยเองไปกำกับหนังเรื่องนี้ที่หยดเนี่ยบอกว่าผีตัวนี้คือที่บอกว่าเป็นปอบหรือเปล่ามันก็อาจจะเข้าไปในทางนั้นได้เหมือนกันได้แต่อยู่มาในตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แล้ววันนี้ยังอยู่ไหมโอ้โหถ้าถามว่าวันนี้ยังอยู่ไหมเหรอคิดว่ายังอยู่ไหมเพราะก็อยู่จากรัชกาลที่4จนมาถึงรุ่นของแย้มใช่ไหมใช่แย้มนี่ก็ต้องจะอยู่ในยุคของ50ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วก็ไม่นานนะพี่ก็อยู่ในสมัยรัชกาลที่9ใช่ครับก็มีสิทธิ์ที่ยังอยู่พี่ถ้าเราพูดกันเท้าความไปถึงขนาดนั้นแล้วพูดแบบนี้มันไม่ฟังอยู่เหรอเขาอาจจะไม่มีทีวีดูก็ได้พี่เอ้าเขาจะไม่ได้เล่นโซเชียลมันอาจจะตามมาหรืออะไรหรือเปล่าไม่มันมีโอกาสไหมเอาถามจริงๆผมว่าเขาก็มีโอกาสแหละเพราะว่าดูเหมือนว่าถ้าฟังจากเรื่องเล่าอ่ะเหมือนเขาเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆพอคนเนี้ยกินหมดแล้วก็ไปต่อคนอื่นกินหมดแล้วก็ไปต่อคนอื่นผมว่ามันอยู่ในสายพันธุ์เดียวกับผีปอบแหละพี่คล้ายๆกันแต่อันเนี้ยอาจจะเหนือกว่าซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีพี่ขอนิดได้ไหมฮะพี่อยากเห็นการแสดงของน้องว่าทำไมพี่แป๊บแม้กระทั่งทางฝั่งของพี่คุ้ยหรือพี่ๆทีมงานของที่หยดทุกคนเขาถึงเลือกเรามาเป็นผีแย้มจริงๆไม่แย้มไม่ใช่ผีก่อนนะแต่เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นอายุเท่าไหร่เองอุ้ยสิบกว่าประมาณสิบกว่าเองค่ะสิบกว่าประมาณม.2 ม.3ในเรื่องใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วทำไมถึงต้องเลือกน้องขอดูหน่อยว่าตอนผีเข้าน้องเป็นยังไงได้เลยค่ะกล้องนี้นะเอาตรงนี้เลยตรงพี่เลยเดี๋ยวกล้องเขาจับเองเลยน้องมาหลอกพี่บ่อยๆนะ ไม่ได้ไ
กลัวเลยพี่ไม่มีความกลัวสักนิดเลยน้องมาหลอกพี่บ่อยๆนะตอนนี้จะไม่มีความกลัวค่ะจะต้องไปดูที่โรงค่ะคือเพราะน้องแต่งหน้าเป็นสวยไงน้องดูน่ารักไงครับดูอยู่ในจอนี่น้องดูน่ารักไงแต่ว่าถือว่าแววตรงแววตาเนี่ยได้เลยคุณผู้ชมคือต้องขออภัยจริงเพราะน้องเนี่ยเขามาแบบในสภาพที่เขาอุ้ยน้องอะไรเข้าอยู่เปล่าน้องมองตาพี่น่ากลัวมากเลยยังน้องต้องหยุดเล่นได้แล้วยังไม่ได้เล่นค่ะยังไม่ได้เล่นเหรอเมื่อกี้มองเขามองเนี่ยกลัวเลยเนี่ยกลัวน่ากลัวน่ากลัวมากอยากให้ไปดูนะผมเชื่อว่าภาพยนตร์ไทยกำลังฟื้นตัวนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะตั้งแต่สัปเหร่อมาจนกระทั่งส่งต่อมาที่หยดนะครับแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวต่อไปคุณผู้ชมครับน่าจะมีภาพยนตร์ไทยดีๆเนี่ยเกิดขึ้นอีกหลายๆเรื่องในสิ้นปีนี้รวมไปถึงปีหน้าด้วยนะครับแต่อยากให้ติดตามตรงนี้ด้วยนะฮะที่หยดนะครับเพราะว่าอะไรมันคือเรื่องราวของประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวของครอบครัวนึงจริงๆเรื่องนี้คุณผู้ชมมันเป็นเหมือนหนังแฟมิลี่เลยนะฮะเป็นเรื่องราวของครอบครัวนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมันเป็นเรื่องที่แบบไม่กล้าดูผมบอกแบบนี้ปัจจุบันสังคมไทยเนี่ยคุณสังเกตดีๆนะฮะครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายทะเลาะเบาะแว้งกันเองไม่เคยช่วยเหลือกันพี่น้องทะเลาะกันฆ่ากันตายแย่งสมบัติกันอยากให้ผู้ชมไปดูเรื่องนี้ครับเรื่องนี้มันถูกเล่าผ่านเรื่องราวของความน่ากลัวของวิญญาณแต่มันมีความอบอุ่นของครอบครัวครับที่เขาจะช่วยเหลือกันยังไงที่มันจะต้องมีชีวิตอยู่รอดกันไปให้ได้มันคืออีกหนึ่งมุมมองของหนังเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ติดตามดูแล้วก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆนะครับทีนี้แน่นอนครับเมื่อกี้เราพูดคุยถึงเรื่องราวของหนังนะฮะซึ่งหลายๆคนก็คงจะต้องสนใจแล้วก็ไปดูกันล่าสุดเห็นบอกว่าตั๋วเมื่อคืนนี้รอบกี่โมงนะฮะตีหนึ่งครับรอบตีหนึ่งมันมีฉายแล้วเหรอสมัยนี้ใช่ไหมเป็นรอบพิเศษครับฉายก่อนฮะเฉพาะโรง IMAX ครับครับ IMAX ที่มันสูงๆอะนะใช่ครับจอใหญ่จอใหญ่ๆนะเสียงบึ้มบึ้มแล้วคนดูไหมเหมือนทุ่มเต็มทุ่มสามทุ่มแล้วก็ที่ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยใช่ครับเขาบอกรอบตีหนึ่งเต็มไปเหลือแค่2แถวหน้า2แถวหน้าก็เต็มใช่ครับใช่ไหม IMAX นะฮะ2แถวหน้าก็เต็มคือเรียกว่ารอบตีหนึ่งนะเมื่อวานรอบพิเศษเลยพี่เปิดดูก่อนใครเพราะวันนี้วันแรกรอบตีหนึ่งแถวหน้าคุณผู้ชมคือ IMAX คุณผู้ชมไปนั่งดูต้องนั่งดูอย่างเงี้ยแต่ก็เต็มนะฮะโอ้โหก็ดีใจด้วยจริงๆนะครับที่มีคนเนี่ยไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแบร์พี่ถามหน่อยเรื่องนี้ในมุมแบร์เองเนี่ย คิดว่าจะกลับมาเล่นอีกไหมหนังผีเนี่ยผมว่ากลับมานะครับผมว่ากลับอาจจะมีภาค2ก็ได้ครับเรื่องนี้ใครจริงป่ะไม่แน่นะครับมันมีการปูไว้ถึงขนาดนั้นเลยหรอใช่ครับมันมีปูไว้ฮะมันเป็นไปได้พี่แสดงว่าผีตัวนั้นยังอยู่ในเรื่องเนี่ยมันจบตรงที่ผีอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วก็มันมีเรื่องต่อคือเขาย้ายไปสุพรรณครับครับแล้วมันยังมีตามไปที่นั่นเหรอฮะคือตอนจบเนี่ยมันจะมีอะไรนิดๆหน่อยๆครับเดี๋ยวค่อยบอกนะครับค่อยบอกแต่ที่แน่วันนี้นะครับอุ้ยตกใจนี่เปิดมาข้างหลังผมไปดูหน้าอย่างนี้วันนี้นะครับเรามีตั๋วภาพยนตร์ IMAX อย่างนี้นะครับมอบให้ทั้งหมด10รางวัลรางวัลละ2ใบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็น20ใบนะคุ้มคือคุณไปกับแฟนคุณได้เลยไปกับเพื่อนก็ได้นั่งคู่กันณเดชก็ต้องไปกับยาย่าครับนะแต่ IMAX IMAX นี่ดูมันมากนะครับพี่มันไหมมันมากครับเพราะโรงมันใหญ่มันโรงใหญ่ๆเห็นแบบคือเรียกเป็นหนังไทยเรื่องแรกไหมที่ฉายเรื่องแรกเลยครับที่ฉายเต็มระบบครับ IMAX วันนี้นะฮะเราแจกนะครับเป็นตั๋วภาพยนตร์เรื่องที่หยดนะฮะแบบนี้นะฮะเป็นตั๋ว2ใบแบบนี้ทั้งหมด10รางวัล นะฮะ10รางวัล นะคุณไปเป็นคู่เลยคือ10คู่เนี่ยแหละฮะไปเลยนะครับแจกนะครับคุณส่งข้อความเข้ามาในเพจของโหนกระแส YouTube หรือว่า TikTok ณตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปคัดเลือกนะครับใครที่ส่งข้อมูลเข้ามานะเดี๋ยวส่งรอบไหนก็ได้โรงไหนก็ได้ในเครือ IMAX ครับนะฮะรอบไหนก็ได้โรงไหนก็ได้ในเครือ IMAX นะครับคือไปดูได้เลยนะฮะแล้วก็ยังมีเสื้อของที่หยดมอบให้อีก10รางวัลครับนะฮะโดยเฉพาะรางวัลใหญ่เป็นเสื้อที่ณเดชใส่ครับเดี๋ยวเซ็นให้ด้วยครับพี่ขอดูกล้ามหน่อยได้ไหมไม่เอาเมื่อกี้เปิดโชว์แล้วมีแต่คีโพครับขอดูกล้ามตรงนี้ขอกล้ามตรงนี้ได้ไหมกล้ามตรงนี้ไหมตรงนี้ไม่ได้ไม่มีแต่ให้เสื้อตัวนี้นะให้เสื้อตัวนี้เลยได้เลยนี่นะเดี๋ยวก็ให้ตัวนี้แล้วเสื้อคุณแจกไหมโอ้โหพี่สภาพผมแต่ผมว่าคนอยากได้เหมือนกันนะพี่คนอยากได้อันนี้เสื้อสวยเสื้อสวยอันนี้เสื้อสวยไม่เพราะตัวนี้บางคนบอกว่าโอ้
อาบน้ำหมาไม่มีผ้าเช็ดตัวดูเรื่องเอาไว้ใส่ก็ได้แล้วๆๆอ๋อไว้ใส่ไว้ใส่แจกไว้ใส่ไม่ต้องคุยเล่นคุยเล่นคุยกับคนนี้ดีกว่าคนที่รับรู้เรื่องผีขออนุญาตนะครับผมต้องคุยกับคนนี้ครับเพราะคนนี้เขาสำคัญที่สุดของผมเลยสวัสดีนะครับกูรู้เรื่องผีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับป๋องครับอยู่กับคุณหอยนะเรียกพี่ดิเฮ้ยสวัสดีครับเรียกพี่ดิคุณป๋องคุณป๋องคุณให้เกียรติผมหน่อยคุณเรียกผมพี่สิสวัสดีครับคุณได้ยินไหมเนี่ยพี่แจ็คพี่คุยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ป๋องคุณป๋องคุณป๋องได้ยินเสียงผมพูดไหมได้ยินครับคุณมีหูฟังไหมคุณใส่หูฟังได้ไหมผมมีหูอยู่ครับไม่ใช่หูมึงคือหูฟังนะฮะหูฟังไม่มีครับไม่มีนะคุณพยายามตะแคงหูฟังนะได้ครับแต่หัวมึงเหมือนลูกนกเพิ่งคลอดนะครับตอนนี้มึงให้เกียรติกูด้วยมึงให้เกียรติกูด้วยแล้วครับถ่ายรายการอยู่นะนี่พี่หอยอยู่ไอ้แท็กอยู่นะโอเคพี่ป๋องอะไรพี่ป๋องรู้เรื่องที่หยดไหมฮะผมจะไปรอดูตอนเข้าโรงเนี่ยผมไปดูตัวอย่างมาแล้วแล้วก็ปรากฏว่ามันเริ่มต้นจากที่ว่าดังในกระทู้พันทิปแล้วก็ไปดังในรายการพี่แจ๊คแต่ว่าผมยังไม่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้การที่เรายังไม่รู้ราวทั้งหมดก็ดีอย่างนึงเราจะได้ไปดูจากในหนังเลยแต่ว่าได้ยินมาว่าเป็นแบบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดนึงครอบครัวนึงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับเสียงบางอย่างที่มันหาที่มาที่ไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพ่อผมเคยคุยกับพี่ปุ้ยเรื่องที่หยดแล้วตอนที่ถ่ายละครด้วยกันนะครับไม่แล้วพี่เคยไปตามหาเรื่องนี้บ้างไหมว่ามันเคยมันเป็นศัพท์ใหม่ของเรามากเลยมันเป็นศัพท์ใหม่ที่ตั้งแต่ทำรายการมาก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยคำว่าที่หยดเนี่ยอันนี้พูดตรงก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเรื่องของคำนี้ซึ่งเราไม่ค่อยคุ้นกับคำว่าที่หยดเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วพี่คิดว่าสิ่งที่ทางคุณกฤตเขาเล่ามาให้ทางฝั่งคุณแจ็คฟังเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมครับผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่เขาใช้คำว่ามันเบสทูสตอรี่ใช่ไหมล่ะมันมาจากเรื่องเขาเรียกนะมาจากเรื่องจริงใช่ไหมแต่มันอาจจะผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเกิดถ้าเป็นหนังมันอาจจะมีการทำให้มันสนุกสนานมากขึ้นหรือว่าพอเป็นบทเขียนหรือว่าพอเป็นสัมภาษณ์เป็นเรื่องเล่ามันอาจจะมีการเพิ่มเติมให้มันดูแบบยิ่งน่ากลัวยิ่งสนุกขึ้นไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าเขาใช้คำว่ามันมาจากเรื่องจริงนี่พี่หนุ่มคุณสงสัยไหมว่าทำไมคุณกฤตก็ถึงไม่โทรไปเล่าให้คุณฟังก็ของผมโอ้คนดูของผมไม่เยอะเท่าพี่แจ็คเขาสิเดี๋ยวครับหนึ่งผมถามคุณกฤตก่อนคุณกฤตนั่งอยู่ต้องอีกตัวนึงตัดมาที่หน้าแจ็คเลยผมขอญาตนะขอญาตถามแป๊บนึงคือสองคนเนี่ยเป็นเจ้าพ่อผีทั้งคู่นะฮะซ้ายมือซ้ายเฟรมคุณผู้ชมป๋องกพลจากช็อคเรดิโอขวามือคือแจ็คเดอะโกสต์คลื่นลูกใหม่ไฟแรงนะเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องพูดเลยว่าไอ้คลื่นลูกเก่ามันเป็นยังไงผมก็พอมีคนฟังบ้างผมก็สายบารมีนี่ผมพูดผมไม่ได้ปั่นนะเดี๋ยวจะปั่นให้ทะเลาะกันมึงละตัวดีไอ้หนุ่มมึงละตั้งใจเอาที่แจ็คมาความคิดมันดังไลอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเดี๋ยวผมถามเดี๋ยวไม่ใจเย็นกับมึงแล้วนี่ตั้งใจผมก็พลเกรงใจนะเดชกับน้องมิมด้วยคุยเคยก็นั่งอยู่เกรงใจนะน้องมิมพี่ขอโทษมันเป็นศึกระหว่างพี่กับไอ้หนุ่มแล้วมันก็ไอ้แจ็คเอาพี่กิจเข้ามาเนี่ยเอามาอยู่ในสงครามระหว่างมึงกับกูไอ้หนุ่มเดี๋ยวนะไอ้แจ็คมันก็ลูกกูนะครับเดี๋ยวนะแต่ก่อนมึงทำรายการมึงมองกล้องผิดถูกอยู่เลยมึงใครสอนมึงมองกล้องเองแต่ก่อนทำรายการอยู่กับกูอ่ะมึงพูดถึงใครพูดถึงมึงนะเดชเขาบอกเขาสอนพี่มาเออนี่แล้วละผมถามคุณกฤตคุณกฤตทำไมที่หยดคุณถึงไม่โทรไปที่ The Shock Radio ทำไมเลือกโทรมาที่ The Ghost Radio เพราะอะไรอ่ะผมถามต่อหน้าทั้งคู่เลยอ่ะเนี่ยคุยเคลียร์กันดิทำไมไม่โทรหาพี่วะทำไมอ่ะเออทำไมถามเลยทำไมทำไมหรือว่าพี่แก่แล้วไอ้ป๋องมันไม่ดีตรงไหนมันเหี้ยตรงไหนบอกไปเลยเอาพูดไปเลยตรงๆอ่ะทำไมไม่เล่าให้กูฟังวะต้องเรื่องอื่นไหมหรือไม่ไปเล่าให้แจ๊สเสร็จกลับมาเล่าให้กูฟังก็ได้ทำไมอ่ะเออทำไมไม่โทรไปเล่าให้เดอะช็อคฟังทำไมถึงโทรไปเดอะกอสทำไมแค่นี้ไม่มีอะไรเลยครับพี่หนุ่มปกติก็เป็นแฟนทั้งรายการเดอะช็อคและเดอะกอสครับแต่พอดีวันนั้นได้ยินรายการโอ้โหต้องโทรกันแล้วกูฟังสิไม่จะไปเล่าให้แกฟังคนเดียวเดี๋ยวที่เล่ามาที่ทางนี่ว่าไม่เอาให้เขาพูดก่อนให้เขาพูดก่อนเอากริดพูดไปไม่ต้องบอกจากโทรหาพี่ป๋องไม่ต้องโทรเรื่องอื่นหรือเปล่าครับฮะโทรหาพี่ป๋องนี่ต้องโทรเรื่องอื่นหรือเปล่าครับอะไรนะเขาว่าไงนะก
ขาถามโทรหาพ่อเขาโทรเรื่องอื่นหรือเปล่าโทรหาพี่ป๋องต้องโทรเรื่องอื่นหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องผีเรื่องผีก็ได้เรื่องผู้หญิงก็ได้ถามไม่ทำไมคุณจิตถึงไม่โทรเรื่องไปที่เดือดช็อตได้หมดทุกเรื่องแหละอันนี้เขาอยากรู้จริงเขาคาใจทำไมถึงไม่โทรไปหาเดือดช็อตอยากมีเรื่องกับมึงไอ้หนุ่มปกติก็เป็นต่อยกูเปล่าหนุ่มกันชั้นต่อยกูเปล่าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนใจเย็นเดี๋ยวฟังกิตก็ให้กิตก็พูดก่อนว่าไงเป็นแฟนคลับทั้งรายการ The Ghost และ The Shock นะครับแต่พอดีว่าได้ฟังเรื่องมาจากรายการ The Ghost ของพี่แจ็คนะวันนั้นก็เลยโทรเข้าไปหาทางพี่แจ็คครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับแล้วในใจเราอ่ะไม่คิดจะแบ่งใจสักนิดนึงโทรมาเล่าให้พี่ป๋องฟังแล้วอย่างที่เล่าให้พี่แจ็คแล้วสักหน่อยไม่ได้หรอวะไม่จริงๆเนี่ยทำไมแล้วตอนนี้เขาโด่งดังตนข้างหน้าเอาไปทำหนังด้วยเรื่องนี้พี่ป๋องที่ยศน่ะไปทำหนังเลยแต่เขาไม่เลือกโทรหามึงอ่ะเอางี้ดีกว่าเออเนี่ยแล้วไปทำหนังแล้วดังแม่งดังด้วยน่ากลัวด้วยมึงเกรงใจนะเด็กกับน้องมิ้มด้วยเขาหน้าน้องมันงงไปหมดแล้วมึงกลัวโอ้ยหัวมึงอย่างกับลูกนกพึ่งคลอดตอนนี้กูยังไม่เกรงใจเลยมึงป๋องโอ้ยนุ่มแต่ก่อนมึงก็ไม่ได้หล่อแบบนี้หน้ามึงก็เหมือนกูอะแต่ก่อนอะเลือกดูรูปตอนสมัยเด็กๆกูกับมึงก็เหมือนกันแหละอะไรกันเนี่ยหนูฮะเดี๋ยวใจเย็นป๋องติดใจอะไรพูดกับเขาเลยพูดกับกิจแล้วตัวนี้เขานั่งอยู่พูดกับเขาเลยไม่ได้ติดใจชื่นชมครับว่าเขาเป็นคนที่เขียนเรื่องแล้วก็โอ้โหเล่าเรื่องได้สนุกมากครับอันนี้ชื่นชมจริงๆนะครับด้วยคาราวาเลยผมว่าชื่นชมนักเล่าในปัจจุบันนี้พี่แจ๊คก็รู้ว่านักเล่าปัจจุบันนี้เป็นคนที่เล่าเรื่องผีได้เก่งมากแล้วพอวันหนึ่งไอ้เรื่องนึงที่มันดังมากๆในโซเชียลแล้วไปดังในรายการวิทยุเนี่ยกลับไปเป็นหนังเนี่ยสมัยก่อนผมก็เคยมีฟีลแบบนี้อย่างเช่นพี่แจ๊คก็รู้ว่าคือเรื่องอย่างผีช่องแอร์อย่างเงี้ยนะที่เคยไปออกรายการในรายการเดี๋ยวช็อกเราแล้วก็ไปออกรายการคุณวิทยาแล้วกลายเป็นหนังอะไรแบบเนี้ยจะโชว์ว่าเคยมีคนมาเล่าเรื่องผีช่องแอร์ในช่องมึงแล้วคนทำหนังใช่ไหมก็มันก็เรื่องใช่ไหมแต่ที่หยดเขาไม่ได้เล่าให้มึงฟังแต่เขาไปทำหนังใหญ่แล้วหน้าเด็กเป็นพระเอกมึงมีไหมแบบนี้ได้มาเล่นเป็นพระเอกให้กูก็ได้ทำไมอ่ะมึงมีตังค์เก้าหมดเลยนุ่มโธ่ป๋องนัดเดทเป็นตัวเองเขาเล่นหนังเนี่ยเรื่องเล่าของ The Ghost ของ The Talk มีไหมถ้าพระเดทไปเล่นหนังมึงเข้าไปเล่าให้มึงฟังอ่ะฮะกระสือไงมึงกระสือจาก The Talk จาก The Ghost ที่จากดีเลยกูชอบโอ้ยเดี๋ยวมึงฟังเดี๋ยวฟังไปก่อนพี่ป๋องฟังไปก่อนเมียอย่าคุยกับนัดเดทไหมคุยกับนัดเดทไหมเอาเลยครับมึงสงสารน้องเนี่ยน้องมันนั่งเนี่ยนัดเดทครับพี่เป็น FC นัดเดทนะครับครับพี่ครับขอบคุณครับไม่ต้องไหว้ก็หรอกดูความมารยาทดีอ้าวโอเคกลับมาถามแจ็คบ้างครับแจ็คภูมิใจไหมที่วันนี้เรื่องเล่าที่เข้ามาที่ The Ghost เนี่ยแล้วกลายเป็นแบบโอ้โหกลายเป็นหนังที่มันมีนัดเดทมาเล่นมีแบบทางฝั่งของคุณแป๊บเอาไปทำเป็นหนังเนี่ยเรารู้สึกเราตกใจมั้ยมีหนังแบบนี้มั้ยที่มาเล่าของเราคือต้องไล่ตามไทม์ไลน์อย่างงี้ก่อนพี่หนุ่มครับคือการที่เรื่องเล่าแต่ละเรื่องครับถูกเอาหยิบยกเอาไปสร้างเป็นต่อยอดจากแค่เรื่องเล่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราภูมิใจกันมาตั้งแต่อดีตละสมัยก่อนที่อยู่ The Shock ก็จะมีเรื่องเล่าลักษณะแบบนี้แต่ต้องบอกว่าที่หยดเนี่ยถ้าเราไล่ตามจริงๆนะครับมันไม่ได้มาจาก The Ghost Radio มันมาจากเรื่องของกระทู้ในพันทิปโอ้โหนี่คุณก็ให้เครดิตทางพันทิปจริงจริงครับมาจากกระทู้ในพันทิปแล้วก็รุ่นพี่คุณเยอะไม่เคยให้เครดิตใครเลยเฮ้ยกูยินนะเว้ยกูฟังอยู่นะเว้ยกูฟังอยู่ยอกแล้วไงจริงเขาดังมาแล้วแล้วก็โปรเจกต์เนี้ยมันถูกวางถูกปูมาตั้งนานแล้วแล้ววันที่คุณกิตเล่าเสร็จครับหลังจากนั้นไม่นานปรากฏว่ามีทีมงานติดต่อมาที่ The Ghost Radio บอกว่าพอดีจะมีหนังเรื่องนี้พอดีแล้วผมก็เพิ่งรู้นะตอนนั้นว่าหนังเรื่องนี้ถูกถ่ายทำถูกสร้างมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ทีมงานเขาก็เก็บความลับเก่งมากต้องถามทางพี่คุ้ยเขาเก็บความลับเก่งมากยังไงเก็บความลับยังไงไม่รู้เลยว่ามีการถ่ายทำแล้วก็ไม่รู้เลยว่าที่หยดคืออะไรมีการถ่ายหนังเรื่องที่หยดแล้วไม่รู้ว่าพระเอกเป็นใครคือตอนแรกเลยเนี่ยท่านที่ผมตามเรื่องที่หยดเนี่ยนะฮะคือหลายคนเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดมีการทำหนังใครจะมาเล่นเป็นยักษ์ครับเขาเป็นสายแท้งสายบู๊คือตอนนั้นไม่มีใครรู้ใช่ใช่มันตอนที่เราอ่านหนังสือเสร็จปุ๊บถึงตอนจบปั๊บผมบอกเอาพี่แบร์ณเดชคือภาพในหัวคือเขาเลยครับผมรู้สึกว่าคนนี้แหละมันจะเป็นคนแบบรักครอบครัวรักพี่รักน้องยอมเสียสละทุกอย่างพร้อมลุยกับผีผมรู้สึกเนี่ยต้องเป็นพี่แบร์เลยครับกังวลใจไหมคือปัจจุบันเนี้ยความเร็วมันเกิดขึ้นอาจจะมีบางคนบอกว่าแบร์หล่อไปหรือเปล่าที่จะมารับบทยักษ์
กังวลใจไหมตอนแรกก็เรารู้สึกว่าเออรู้ว่าต้องการแบบดิบๆเถื่อนๆแต่ผมรู้สึกยังไงพี่แบร์ก็สามารถสวมความเถื่อนได้ครับคือเรายิ่งคุยกันยิ่งรู้จักพี่แบร์รู้สึกเออพี่แบร์เถื่อนตัวจริงเขาก็นี่ชมเขารู้สึกแมนเขารู้สึกแบบดุเดือดอ่ะเขาเข้าไปตัวละครนั้นได้เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูแล้วหลายๆคอมเมนต์เขารู้สึกเฮ้ยคือเขาเลยอะครับอ่าฮะก็คือเขาดูเถื่อนซึ่งตรงกับคาแรคเตอร์ของยักษ์ใช่ครับนะแต่ถ้าถอยเนี่ยผมมีคนแนะนำนะถ้าถอยเนี่ยถ้าเถื่อนเนี่ยเป็นนัดเดทได้แต่ถ้าถอยเนี่ยขอหน้าหน่อยขอหน้าหน่อยนี่ฮะตัวข้างบนนี่เลยถ้าถอยนี่คนนี้เลยอันนี้คู่แข่งนัดเดทนี่นรกครับครับผมนี่คุณกฤษคุณภูมิใจไหมที่วันนี้หนังที่เป็นเรื่องราวที่เป็นขออภัยนะครับเป็นเรื่องในแฟมิลี่ของคุณเลยเป็นเรื่องในครอบครัวคุณเนี่ยถูกถ่ายทอดมาเป็นภาพยนตร์ดีใจมากๆครับพี่หนุ่มแล้วก็วันก่อนเนี่ยฮะพาคุณแม่ก็มาดูด้วยนะแล้วคุณแม่ก็แบบประทับใจมากบอกว่าไม่ว่าเป็นฉากเซตติ้งต่างๆเนี่ยเหมือนมากจริงๆแล้วก็ประทับใจมากๆโดยเฉพาะการแสดงของคุณณเดชน์อะครับแม่ก็ชมผมก็ชอบนะแบบเอ้ยทำไมพี่แบร์โยนไฟแช็กได้เท่ขนาดนั้นครับต้องแม่คือเจ้าของเรื่องครับที่อยู่ในเหตุการณ์คือตัวหยาดฮะวันนั้นมาใช่ครับคือแม่คุณกิตครับก็คือตัวหยาดที่เป็นน้องของแย้มเป็นพี่สาวแย้มเป็นพี่สาวของแย้มเป็นตัวเล่าเรื่องเลยครับเขามาดูครับจริงๆครอบครัวนี้มีทั้งหมดมีใครบ้างฮะมียักษ์นะฮะมี6คนนะฮะมียักษ์มียศมียอดมีหยาดมีแย้มมียี่ยักษ์ยศยศยอดยศดีๆนะดีๆนะยักษ์ยศยอดเกือบแล้วยอดหยาดแย้มแย้มยี่คนค่ะ6คนผมด้วยอะไรนะผมด้วยเขาบอกเขาด้วยเขาชื่อด้วยเขาเป็นหนึ่งในครอบครัวเขาเหรอครับเป็นหนึ่งครอบครัวเขาอ๋อโอเครุ่นไหนพี่คุณเกรดคืออยากให้คุณเชิญชวนคนที่อยากจะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยครับว่าหลายคนเอาจริงนะบางคนก็มองว่า1ภาพยนตร์เรื่องนี้น่ากลัวเกินไปทำให้เขาไม่กล้าไปดูไอ้ตรงเนี้ยจะแก้ยังไงเพราะหลายคนบอกมันน่ากลัวจริงๆมองยังไงฮะเรื่องนี้ทำยังไงก็ในส่วนของภาพยนตร์ครับก็มีความสยองขวัญแหละอันนี้มันแน่นอนนะครับแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนไปชมกันนะครับเพราะว่านอกจากความสยองขวัญแล้วเนี่ยมันยังมีความสนุกมันมีความน่าประทับใจทั้งในเรื่องของตัวละครในเรื่องนะครับทั้งในส่วนของนักแสดงที่กำกับทุกอย่างเนี่ยทุกคนเขาตั้งใจมาถึงพวกเห็นความตั้งใจนั้นตลอดนะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องที่หยดกันนะครับวันที่26ตุลาคมวันนี้เลยและที่สำคัญเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันนะครับเป็นภาพยนตร์ไทยที่ฉายในระบบ IMAX ด้วยสยองเป็นตาแน่นอนครับวันนี้ใช่ไหมวันนี้เป็นวันแรกครับวันแรกวันนี้วันแรกนะไทยครับทางฝั่งของคุยล่ะครับรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้หลายคนยังกล้ากลัวที่จะดูเรื่องนี้อันนี้ก็ต้องยอมรับถูกไหมครับเพราะว่าพอคนที่ไปดูมาหรือแม้กระทั่งมีการรีวิวมาทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวแม่งโคตรน่ากลัวเลยคำนี้มันทำให้คนที่ไม่กล้าดูคือจะไม่กล้าอันนี้มันจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งกันเราจะทำยังไงตรงนี้คือตอนแรกหลังจากเราทำเสร็จเรารู้สึกมันเป็นหนังเหมือนกิจกรรมกลุ่มอะครับเหมือนเราเข้าบ้านผีสิงอะแล้วเหมือนหรือว่าเราขึ้นรถไฟเหาะถ้าเราขึ้นคนเดียวอะเอาจริงนะเราก็ไม่อยากขึ้นเข้าบ้านผีสิงคนเดียวเราก็ไม่อยากเข้าแต่ถ้ามาเป็นกลุ่มอะมันเป็นกิจกรรมกลุ่มเราถึงจะกล้าขึ้นรถไฟเหาะตีลังกาหรือกล้าเข้าบ้านผีสิงผมรู้สึกว่ากลัวผีก็ดูได้แล้วก็ด้วยเรื่องของเราอ่ะผมมีความตั้งใจให้มันสนุกครับคือผีแบบไม่ได้กลัวตุ้งแช่แล้วคุณกลัวหลอนๆคืออันนี้มันจะค่อนข้างนอนสต็อปแล้วมันก็เรื่องมันจะดำเนินแล้วเหมือนสนุกแล้วมันมีเหมือนมีความแอคชั่นด้วยมีความนอนสต็อปด้วยมันเหมือนเราทำกิจกรรมกลุ่มเข้าบ้านมีสิงแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้จนสุดท้ายก็ออกทางออกแล้วรู้สึกว่าเออสนุกจังอะไรเงี้ยนะครับทางฝั่งมิมลูก
ก็อยากให้ทุกคนนะคะไปดูภาพยนตร์เรื่องที่หยดกันเยอะๆนะคะอย่างภาพยนตร์เรื่องที่หยดนะคะจะบอกว่าครบทุกรสชาติมากๆเลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคนที่กลัวหนังผีเนี่ยก็ไปดูได้นะคะเพราะอย่างที่พี่คุยบอกหนังผีแล้วเนี่ยเป็นผีที่เล่นกับจิตใจคนค่ะไม่ใช่ผีที่จะมาตุ้งแช่ตุ้งแช่อย่างเดียวค่ะคนที่กลัวเนี่ยก็สามารถไปดูได้ค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาสนับสนุนหนังไทยกันเยอะๆค่ะครับผมนะอ่ะแบครับก็นอกเหนือจากนั้นนะฮะคือเรื่องราวของผีเนี่ยเรามีเป็นหลักๆอยู่แล้วแต่ระหว่างทางอาจจะได้เห็นถึงการพึ่งพากันการช่วยเหลือกันการดูแลกันของความเป็นพี่น้องในครอบครัวนะครับถึงเวลาตกที่นั่งลำบากแล้วเอาตัวรอดกันยังไงที่แบบจะฝ่าอุปสรรคฝ่าวิกฤตอันนี้ไปให้ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกมุมสวยงามของความเป็นครอบครัวความเป็นพี่น้องที่เกิดขึ้นในความโหดหรือความน่ากลัวของเรื่องนี้ครับครับนะฮะก็แจ็คจะพูดอะไรไหมก็ไม่มีอะไรครับอยากจะบอกว่าตอนนี้กระแสที่หยดนะครับมันหยุดไม่อยู่จริงๆมันมีการพูดถึงจริงๆเราต้องแยกพาร์ทก่อนว่าระหว่างเรื่องเขียนกับเรื่องเล่าอ่ะถ้าเราอ่านเราฟังเราได้แค่จินตนาการแต่ถ้าเราอยากเห็นภาพลองเข้าไปดูหนังซึ่งเขาสร้างภาพมาให้เราเห็นทั้งหมดมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราอ่านหรือว่าเราฟังมาก็ได้เพราะฉะนั้นมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ผมมองพูดในมุมของคนที่ชอบดูหนังผีก็แล้วกันเรื่องนี้ตอบโจทย์ครับครับผมเห็นบอกว่าภาพเรื่องนี้เหมือนกับสู้ฮอลลีวูดได้เลยก็บอกงั้นครับต้องขอบคุณล่ะครับไม่กล้าออกตัวครับไม่กล้าออกตัวแต่อยากให้ไปดูเองอยากให้ไปดูครับอยากให้ไปดูเองครับแล้วให้กลับมาบอกว่าโอ้ไม่เห็นเหมือนเลยอย่างงี้เหรอไม่มีคนชมครับชมยอครับจะไม่กล้าออกตัวดีภาพดีครับดีภาพดีภาพสวยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปดูเหมือนกันนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์ได้สำหรับหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มีแจกนะครับเป็นตั๋วของที่หยดนะฮะเรามีนะครับเป็นของ IMAX เนี่ยนะครับคือเราแจกให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับทั้งหมด10คู่นะฮะคุณไปกันเลยกับคู่ของคุณเนี่ยนะฮะไปคนเดียวอาจจะกลัวไป2คนนะครับนะไป2คนนะฮะลองไปพิสูจน์ดูนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ดีจริงๆนะครับแล้วก็สนุกจริงๆนะครับอาจจะน่ากลัวก็ต้องยอมรับมันเป็นหนังผีเนาะใช่มันก็ต้องน่ากลัวแหละนะฮะแต่ว่าคุณก็ได้เห็นความอบอุ่นของครอบครัวด้วยเหมือนกันนะครับว่าครอบครัวเมื่อประมาณ50ปีก่อนกับยุคปัจจุบันเนี่ยบางมุมมองมันก็แตกต่างกันสิ้นเชิงเหมือนกันนะฮะความรักความห่วงหาอาทรการช่วยเหลือกันในครอบครัวระหว่างในยุคก่อนกับยุคนี้เนี่ยก็อยากให้ลองไปดูอย่างน้อยไปดูแล้วก็ลองดูครับว่าวันนี้เราเอามาปรับใช้ในมุมของคุณได้ในการที่ดูแลครอบครัวของคุณนะฮะแต่ว่าเป็นหนังผีนะโอเคก็เดี๋ยวก่อนจะลาจากไปผมมีคำถามค้างคาใจผมขอคุยกับป๋องนิดนึงนะฮะยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยเอาสุดท้ายละสุดท้ายละเดี๋ยวปิดรายการแล้วไปดูที่หยดนะที่ไหนนะที่ไหนนะที่หยดทุกโรงภาพยนตร์ครับทั่วประเทศครับตอนนี้ทั่วประเทศนะครับผมพี่ป๋องครับแจ็คครับถามจริงทะเลาะกันไหมสองคนเนี้ยให้น้องตอบให้น้องมาตอบให้น้องมาตอบมึงมันผู้ใหญ่มึงตอบสิเอาก็ต้องในมุมของเขาสิอ่ะไม่กล้าพูดก่อนมันทะเลาะกันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้ทะเลาะกันไม่เกลียดกันไหมอ่ะกูไม่เคยทะเลาะกันไม่ได้เคยทะเลาะกันไม่ได้เกลียดกันแต่มันเป็นเรื่องของตัวผมเองตัวผมเองนะตอนนั้นคือถามตรงไปไหมในน้ำออกรายการกระแสแล้วมันต้องมีสักนิดนึงจริงก็เชิญยังตัวผมเองคือไม่ซีเรียสนะไม่เครียดนะไม่ใจเย็นนะใจเย็นนะผมเล่าได้ทุกเรื่องโอเคผมอ่ะณตอนนั้นน่ะด้วยตัวเราเองก่อนที่เราอาจจะบกพร่องในเรื่องของงานแล้วเยอะนี่เปิดใจเลยเนี่ยจริง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 ซึ่งผมคุยกับพ่อหลายรอบแล้วเรื่องนี้ผมเรียกพ่อด้วยเหรอเรียกพ่อเรียกพ่อโหสงสารแม่เลยเชิญต่อยไหมครับก็เป็นเรื่องที่ตัวของเราเองนะครับที่เราอาจจะบกพร่องในเรื่องของงานแล้วก็เราก็เป็นคนดื้อครับเป็นคนดื้อแล้วก็ดื้อมาโดยตลอดจนแบบเราโดนด่าแล้วรู้สึกว่าน้อยใจที่เอ้ยพ่อด่าเราพ่อด่าเราอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายก็ต้องแยกทางออกมาณตอนนั้นแต่ทั้งหมดเลยอ่ะคุยกันหมดแล้วคือน้อยใจว่าป๋องด่าใช่ใช่เขาดังเช่นว่าอะไรบ้างอุ๊ดก็ด่าแล้วด่าในที่นี้คือเราไม่ทำงานอ่ะแล้วก็ด่าเกเรครับเกเรครับเกเรครับเกเรภูมิใจไหมที่ออกมาแล้วได้ดีผมก็ภูมิใจพ่อก็ภูมิใจก็คุยกันแล้วนี่ไม่ได้ปั่นนะป๋องแค่อยากรู้ว่าปั่นแล้วมันฮะพ่อก็ภูมิใจป๋องละป๋องว่าไงป๋องว่าไงอ่ะผมภูมิใจอยู่แล้วผมภูมิใจในตัวเขาอยู่แล้วเพราะว่าในความเป็นจริงผมว่าทุกอย่างมันถูกขีดเขียนมาแล้วซึ่งในตอนนั้นเนี่ยที่พี่แจ็คบอกก็คือวันนี้พูดตรงๆก็คือผมมาเกรงใจณเดชผมเกรงใจน้องมิ้มเกรงใจพี่กุ้ย
แล้วก็เกรงใจพี่กิจที่เขาดึงออกมาจะมาฟังเรื่องผม2คนซึ่งมึงก็อยากจะมึงก็ขยันอยากจะถามมึงก็ขยันอยากจะรู้ไม่เอาจริงนะเมื่อก่อนนะคุณอยู่คู่กันตลอดผมก็อยู่กับคุณเหมือนกันถูกไหมแล้วก็เห็นกันมาตลอดนะหลังจากนั้นคุณแยกย้ายกันไปผมตกใจมากไงแล้วผมเองก็ไม่เคยถามทั้งสองคนเลยพี่เคยถามไหมอังกฤษไม่เคยไม่เคยพี่เคยผมเคยถามพี่ป๋องไหมผมก็ไม่เคยถามพี่ป๋องไม่เคยถามเลยผมไม่อยากถามรับหลังชาวบ้านผมอยากถามต่อหน้าชาวบ้านเขาจะได้รู้กันว่าตกลงมันยังไงไม่มีอะไรก็ตามที่พี่แจ๊คบอกว่าสมัยก่อนนั่นคือสมัยก่อนนั่นคือพี่แจ๊คมันดื้อแล้วพี่ไปด่าเขาเรื่องอะไรกูด่าหมดแล้วมันดีแล้วเหรอทำตัวดีแล้วเหรอมาถามแค่นี้มึงไปด่าเขาอ่ะก็กูเป็นลูกพี่เขากูเป็นเจ้านายเขาแล้วมึงตื่นก็สายมาทำงานก็สายมึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องหรือเปล่าอ๋อมึงทำงานมาเร็วมากแต่ก่อนมึงถ่ายรายการชั่วโมงพิเศษของกูอ่ะเขานัดแปดโมงมึงมาบ่ายโมงไอ้ลุงกูมานั่งรอในโรงหนังก็ต้องไปตามกูอ่ะโอ้โหนี่มึงย้อนกลับกูอย่างนี้เลยก็ใช่ไงแต่ก่อนมึงทำตัวเกเรอ่ะเดี๋ยวนี้ทำรายการสดมาตรงเวลาแล้วพี่ป๋องจริงหรือเปล่ามึงกล้าพูดไหมล่ะเอางี้คุยกับน้องมาได้ยังไงตกลงเคลียร์นะเคลียร์กันแล้วทุกวันนี้ก็คุยการทักทายคุยกันในไลน์โอเคก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่นะพึ่งพักจะกลับมาทำงานกันอีกไหมจะกลับมาทำงานร่วมกันอีกไหมกูว่าอาศัยเดี๋ยวก็พึ่งใบบุญพวกมึงแหละเออจะกลับไหมกลับมาจะมาทำรายการสักรายการนึงไหมด้วยกันอะไม่มีปัญหาทำได้ไหมได้มีครับมีวางไว้อยู่วางไว้อยู่นะจะกลับมาทำคู่กันนะได้ครับได้ครับจะใช้ชื่อ The Ghost หรือ The Shock ก็จะหาชื่อตรงกลางก็ได้ผมบอกเลยนะถ้าไม่ใช่มาเรื่องที่หยดนะรายการนี้นะโหนกระแสนะโหใครอยากมาก็ต้องมีประเด็นน่ะพวกมึงตัวดีหนุ่มมึงตัวดีเอออ่ะโอเคอวยพรหนังอวยพรหนังที่หยดก็หน่อยเอาพี่ก็ผมบอกเลยว่าผมไปดูตัวอย่างมาแล้วแล้วก็คุยภรรยาว่าเดี๋ยวจะหาเวลาไปดูเป็นหนังที่น่าดูมากๆแล้วก็นักแสดงทุกคนที่ได้ดูแล้วเนี่ยเก่งมากๆเป็นกำลังใจให้แล้วก็เชื่อว่าหนังเรื่องนี้ผมว่ายังไงก็ทะลุ100ล้านแน่ๆเอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจกับหนังเรื่องที่หยดครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ป๋องขอบคุณครับนะครับขอบคุณนะพี่ป๋องนะยังเป็นในหัวของน้องๆอยู่นะเป็นในหัวอยู่ไหมเด็กยังเล่นในหัวอยู่ไหมยังเป็นอยู่กูก็ยังชอบเหมือนเดิมแหละอ๋อเด็กยังเรียกในหัวนะโอเคโอเคนะขอบคุณนะพี่ป๋องนะขอบคุณพี่หอยด้วยบอกพี่หอยด้วยขอบคุณด้วยนะเขาถ่ายรายการกันอยู่รายการอะไรนะทำรายการอะไรนะพี่หอยหนีน้องมาร้องไห้อย่าลืมมาล่ะอะไรนะอะไรน้องนะหนีน้องมาร้องไห้พี่ก็พูดให้ชัดหน่อยคำแรกไอ้น้องก็ฟังผิดนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมนะฮะไปดูที่หยดนะครับทุกโรงภาพยนตร์ในตอนนี้นะครับยังไงก็อยากให้สนับสนุนหนังไทยนะครับอยากให้ต่อยอดกันไปเรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่สัปเหร่อส่งต่อมาที่หยดแล้วก็จะมีภาพยนตร์ต่อไปเป็นภาพยนตร์ไทยนะครับก็อยู่ในเครือพี่ๆน้องๆกันนี่แหละครับที่เขาทำกันเห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วใช่ครับนะครับก็อยากให้ลองไปชมดูนะครับเรื่องแรกที่ณเดชไม่ใช่พระเอกอ่ะครับก็อยากจะดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ทางฝั่งน้องมิมเองก็เล่นเป็นผีนี่คือเล่นหนังเรื่องแรกเหมือนกันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยค่ะแล้วก็เป็นหนังผีด้วยตื่นเต้นมากเลยค่ะครับผมโอเคขอบคุณนะคุณคุ้ยครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ